ใส่4 เม็ด 4 เม็ดเต็มเขาเป็นคนหูเองเลยนะว่าเขาเป็นไรไว้เนี่ยนะครับเอาละครับสวัสดีครับFC ดูมออนซอนดีแล้วก็ FC ทั้งหมักฟื้นหมักไฟนะครับมือนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาอยู่ที่บ้านลินฟ้านะครับตำบลลินฟ้าอำเภอยางซุ่มหน่อยนะครับนี่คือค่ายอีก1ค่ายนะครับเทพพบุตรจอมวางหางนะครับนี่คือทํายุ่นนะครับอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับกําลังอัดหมักไฟลานเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทํายุ่นมันๆ นะพาไปลองบนหนึ่งไฟลานนะครับของค่ายทำยุ่มนะครับมาลองมือมองไฟลานครับมือมองไฟลานค่ายทำยุ่มรวดจ้าหมุนจิ๋วๆด้วยว่ะเอาละครับตอนนี้เฮาขึ้นมาอยู่ที่นาบอกอัดนะครับนี่คือข้างหลังผมนี่คืออาจารย์ทําหยุ่นนะครับกําลังอัดหมกไฟลานอยู่ครับสวัสดีครับนี่นะครับตัวจริงๆอุ้ยอาจารย์หยุ่นหมกไฟลานของทีมงานทําหยุ่นเฮาใส่ความยาวเท่าไหร่ครับใส่4เมตรครับ4เมตรเต็ม4เมตรเต็มๆเลยใส่หีบยาหลายปานไหนเนี่ยผมโมโหเลยเนี่ยผมต้องถามแบบให้พี่น้องเขาเดือดหูกันเลยหีบเกียร์ก็อยู่ประมาณแต่บางมันน้อยนับกิโลสามละสองโลนี่มันประมาณเพี้ยไปหาร้อย20ถุงล่ะสัตว์ละ2กิโลแมนร้อย20สัตว์ประมาณก็แล้วแต่มันประมาณแล้วแต่มือแห่งมือน้ำสัตว์หนึ่งก็คือถุงหนึ่งนี่แหละพี่น้องบางคนอาจจะบอกเข้าใจเพราะมันเป็นสามทางของไฟครับภาษีเล่าๆ200กิโลเนาะยาเนาะครับยินภาษีที่อยู่บ้านน่ะพอบวกพ่ออีกบวกพ่ออีกบวกหางอีกพูดไปหา300ก็ได้ผมว่าประมาณบางนึงนี่ใส่เวลาอัดดุนบ่ได้ครับหมอกไฟลานกำลังกับประมาณตอนนี้กำลังเริ่มวัดกระสีแล้วอยู่ประมาณบ่ายโมงจะได้ประมาณ8โมงครับประมาณ5 6ชั่วโมงเนาะปึ๊ดนี่สัตว์นึงนะครับนี่คือสัตว์นึงอัดลงไปประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงต่อไปมาหน่อยที่สองเกียร์ที่สองเกียร์มากเลยเนี่ยครับเพิ่งอัดคอมันแล้วเหลือลำตัวบางโอ้หัวคอครับคอแล้วคอเรียบร้อยแล้วไปเป็นมือลำตัวพี่ที่เลี้ยวคอหาเขาออกจากบังอาจารย์ประมาณวันหลายนะครับ70นี่หรอประมาณ70บังครับมันงานบ่หลายพิจารณาเวลามันหน่อยอันแยกกันหลายกับว่าอยากแยกกันมือรับตัวครับมาแล้วบึ๊บนี่คือสัตว์หนึ่งเมื่อไหร่ยันครับผม2ครับ2กิโลนะครับตีลงไปบึ๊บมันกับว่าเต็มง่ายเป็นไรแต่มันของใหญ่ของใหญ่เนาะใส่เวลาอีหยังของใหญ่มันก็ธรรมดาล่ะเดี๋ยวลงโหลบางใหญ่
ไว้หลานเขาจะไปอยู่ต้นที่เท่าไรก่อนต้นที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเด้อพี่น้องตามไปเชียร์กันนะครับบ้านคำเอกเนาะแต่นี่ทอหาน้ำทอหาไปจากบังมือหนึ่งบังนี้ทอหาหนึ่งจะภาพเดียวกันนั่นละหมกไฟหลานหนึ่งจะภาพคนเดียวกันนะครับบ้านคำเอกอำเภอไซมูลยะโสธรนะ14โลสะพวงหางตันเกียนมัน14โลที่ขาโลความยาวความยาวกับเก้าเมตรคูณ10เมตรประมาณนี้เก้าถึง10อยู่นี่เขามีตั้งแต่เริ่มจากคอทอใดอาจารย์หยุ่นกระเฮ็ดตั้งแต่น้อยๆ6หุ่น6หุ่นครับ6หุ่นครับแบบนี้ล่ะโอ้เริ่มจาก6หุ่นไปเลยว่าซั่น6หุ่นฮอดบ่ไฟลานสั่งมาได้เลยเด้อครับอยู่นี่ล่ะมันจะมีเพจอยู่เพจค่ายบังไฟแสนเป็นบ่หรือว่าค่ายบังไฟทํายุ่นนะเพจติดต่อมาทางเพจแล้วก็เบอร์โทรในเพจนั่นแหละครับสอบถามกันได้ผู้ใดอยากได้บังไฟจากค่ายทํายุ่นนะครับเอาละครับตัวนี้อัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกจากบล็อกเดี๋ยวให้ทีมงานกินข้าวแล้วซะก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าลำตัวบอกไฟลานค่ายทํายุ่นออกมาสิเป็นรูปแบบใดสีงามขนาดไหนนะครับติดตามบัวหันอาจารย์ข้าไม่นายอีกสิบ่าวเขาบอกว่าใส่ขาด้านนี้เอาไว้ใส่ขาด้านนี้ครับมีขาบ้างต้องอยู่มันจะคือมันต้องอยู่หุ่นหุ่นสู้ทั้งข้างบอกอยู่หุ่นเอาครับครับมันหนาเข้าหัวเรื่อยเอาหาไปก่อนที่หลังต้องไปสู้ไปนั่นหน่อยไปมันลงเอาลงไปทานลงหูเอาอีกยิบจะมาเอาโอ้ลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนห้องวะอะไรครับนี่คือครับผมอาจารย์ทำหยุ่นนะครับครับผมเดี๋ยวสี่สอบถามอาจารย์หยุ่นเนี่ยว่าหลังจากยุคเล่าเล็กแล้วถามมาเป็นยุคหมกไฟทอพัสรอนทอหาเนี่ยไปลำเลียงวิซ่าจากครูบาอาจารย์ผู้ใดเป็นผู้แรกเนี่ยอาจารย์ผู้ปฏิบัติผู้แรกก็คืออาจารย์ทำเขียนเหมือนย่างชุ่มใหญ่เฮ้านี่ละมันยิ่งเขียนครับผมหลายๆคนก็หัวใจอยู่หรอกมันยิ่งเขียนผมเพิ่นเป็นผู้หายวิซ่าความรู้มากครับนี่ยังเพิ่นกระป๋อนวิซ่าความรู้มากเรื่อยจากเฮ็ดได้200กว่าไปเฮ็ดมากเรื่อยๆมากนี่ละก็ตัวใดว่าบ่ดีบ่หยังเท่ากันกับพัฒนาไปเรื่อยก็ไป
าครูบาอาจารย์เพิ่นกับบ่แพงวิชาดอกผู้ปฏิบัติต่อกับหลายอาจารย์อยู่จากอาจารย์ทําเขียนแล้วก็ไปมีบ่ก็มีครับมีอาจารย์ชัยเจริญอาจารย์ชัยเจริญชัยเจริญแล้วอาจารย์ศรีทวนปิยสุขภาโอ้อาจารย์ศรีทวนเฮานี่ครับผมเพิ่นก็บ่แพงวิชาเด้มันอยากให้เฮาเอาไปปฏิบัติต่อไปสืบสานไว้เฮาก็สิไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยเนาะแม่นครับบ่ขึ้นบ่ไฟก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับส่วนบ่ขึ้นบ่ไฟลานครับผมบ่ไฟลานของอาจารย์ทําเขียนกระสูตรขี้เกียจหยังเราก็สูตรของเราเบิดล่ะคือเอามาเฮ็ดว่ามันดีก็เฮ็ดเอามาปรับปรุงแม่นเครื่องมือทันสมัยขึ้นมาอีกเฮาก็เฮ็ดมันก็ง่ายขึ้นมาเลยนี่คือสไตล์ของอาจารย์ยุ่นนะครับเบาหน่อยต้อยนักเอ้าอาจารย์ยุ่นฝากช่องทางการติดต่อครับผมก็ติดต่อทางเพจจะได้ครับทางเบอร์โทรก็ได้084 84 473 473 6009 6009ครับผมติดต่อได้เรื่องหมอกฟื้นหมอกไฟนะครับผมครับค่ายบังไฟแสนทีมงานทำยุ่นนะครับครับผมนี่คือสายยาของเพิ่นก็คือเทพบุตรจอมวังหางนี่นะครับมันๆนะครับผมมันๆนะ